กลับมาในช่วงนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ได้รับรางวัล Bipol Business Awards ค่ะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่16แล้วด้วยนะคะเป็นการจัดขึ้นค่ะโดยทางธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสสินค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของ SME ไทยในงาน Bipol Business Awards by สสินครั้งที่16เชิดชูผู้ประกอบการ SME ไทยที่ประสบความสำเร็จท่ามกลางความท้าทายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องปรับตัวให้อยู่รอดจากสถานการณ์โควิด-19 โดยได้รับเกียรติจากดร.วิชิตสุรพงษ์ชัยนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติยศค่ะในครั้งนี้มีผู้ประกอบการ5บริษัทได้รับรางวัลได้แก่บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่จำกัดหรือแบรนด์โอกระจูนะคะบริษัทนิติฟู้ดจำกัดผู้ผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องเทศเครื่องปรุงรสและพัฒนาเนื้อจากพืชบริษัทยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหารจำกัดผู้ผลิตเส้นบะหมี่และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งสาลีบริษัทยูไนเต็ดแอนาลิสต์แอนด์เอนจิเนียริ่งคอนซัลแทนต์จำกัดผู้นำการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรในประเทศไทยบริษัทนวการโลหะชลบุรีจำกัดผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อฝาท่อระบายน้ำที่มีลวดลายสีสันเป็นรายแรกของประเทศไทยค่ะรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับรางวัล Business Bipol Award ไปสาสินนะครับเพราะว่าคือเราเริ่มมาจาก SMB เป็นคนเล็กๆ เริ่มจาก3คนนะครับปลูกผักแล้วก็เราก็ค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆการเรียนรู้ที่จะโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรารู้สึกภูมิใจแทน SME ที่ทางธนาคารนะครับเล็งเห็นถึงบุคคลตัวเล็กๆถึง SME ตอนช่วงวิกฤตเราก็ค่อนข้างจะเจอปัญหาพอสมควรทีนี้เราก็ให้เน้นทีมเวิร์คครับแล้วก็ให้ธุรกิจเป็นโมเดลเดลิเวอรี่ที่เราทำขึ้นมาในช่วงโควิดนะจากปัจจุบันเราก็จะมีอยู่ประมาณ3สาขาที่เป็นเดลิเวอรี่นะครับก็คือทุกอย่างเกิดจากการเรียนรู้พอเราเจอปัญหาแล้วเราก็แก้ปัญหาครับเรามีไอเดียนึงที่อยากจะช่วยเหลือเกษตรกรที่เขาเป็นปลูกโดยวิธีเคมีแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนมาเป็นวิธีอินทรีย์เหมือนเราโอกาสนี้นะคะผู้ประกอบการทั้ง5รายได้เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเคล็ดลับในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในยุค Next Normal ด้วยค่ะผ่านการเสวนาในหัวข้อ Get Ready for the Challenging Year 2021